เออนี่พ่อพันนี่เลี้ยงแต่รุ่นแรกเลยเนี่ยอันนี้8เดือนเด้อใหญ่ครับแปดเกือบปีแล้วพี่น้องแปดเดือนแซ่บแล้วคุณกำลังจะขึ้นมาไข่บางลูกคนละกินเลยเลยพี่น้องเลยอู้หูแน่นแน่นคักบางคนละคนละคนละพอเต็มจื้อเลยเลยมันสัมผัสดีก้อยเลยพี่น้องมันอ้วนแห้งมันงับบะลงกำลังไข่มาสั่นคุณไข่มันหยุดนี่นี่ติดอยู่นี่นี่ติดอยู่นี่นี่ตัวนี้กำลังจะขึ้นมาไข่เนี่ยเออเบิ่งเนี่ยเนี่ยสามตัวใหญ่พี่น้องตัวลูกเนี่ยมึงนะแกใหญ่ป่ะแกโอ้ครับครับโอ้ยกระปั่นหนึ่งเปิดไฟด้วยหลังสมมาบ่ป้าขี้แจงเดี๋ยวแม่เออมันสว่างตาครับพุทธเนี่ยขอไฟกับพิบเริ่มได้สวัสดีค่ะยายรวยพระจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิมารีวิวฟัมหอยว่าซั่นหอยขายบักหอยเชอรี่อุทัยธานีเด้อเข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อค่ะเด้อมามาเบิ่งบักหอยเด้อกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเนี่ยเจ้าของฟาร์มหอยหันนามาอันนี้มันกินเบิดเด้อหอยเลี้ยงจังไดเอานี่เด้อมาเบิ่งมาเบิ่งสินะเหี้ยมันเหี้ยเหี้ยบ่อันนั้นกูได้โอ้หลายอยู่หลายอยู่เด้อใส่อาหารพร้อมนี่ตัวหน่อยมันเด้อครับอันนี้มันลูกมันฝนมันตกเด้อมันรีวิวคําแน่หน่อยฝนตกมันเฮ็ดน้ําหน่อยๆเฮ็ดใส่ให้มันได้เล่นน้ําตัวหอยมันก็อยากเล่นน้ําคือกันกับคนนี่ล่ะมันมีแบบนี้เห็นบ่เออน้ําพุน้อยอย่าเตะผู้ใดสะดวกเด้อเหี้ยหอยๆมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่อันนี้บ่ทันได้กันหอยเชอรี่สีทองก็ว่าซั่นตัวอันนี้อันนี้มันเป็นใส่ผสมอยู่เด้อบ่ทันได้คัดแยกคันนี้ผู้ใดสิมาซื้อจังซี่ก็คัดแยกให้เขาจังซี่ต่างหากเด้อเออนี่นี่เด้อเห็นบ่เลี้ยงอลามงามคือหยังเนี่ยพี่น้องเด้อเออคนเนี่ยคนเอาเบิ่งไอ้ไก่บ่เบิ่งไอ้ไก่อันเนี้ยท้องแท้ๆเด้อเนี่ยบ่แม่นท้องจกตาเด้อเนี่ยเห็นบ่เห็นคักแล้วชัดบ่ชัดเนาะเออระวังละเด้อตัวน้อยขายจังได๋บ่ตัวน้อยนี่ใส่เหรียญบาทเอาเหรียญบาทบ่ใส่เออใส่ขายขายใส่เหรียญบาทตัวละ5บาทอ๋อนี่ตัวละ5บาทเออตัวละ5บาทเด้อใส่เหรียญบาทนี่ราคาอาจสิมีเปลี่ยนแปลงได้ตามนี้ครับเออเดี๋ยวแต่ละตามที่มันใหญ่มันน้อยฤดูกาลตามเอาเหรียญตัวทุนเออมันน้อยเอาหลายเลือดแจ้คือขาย4บาทสบายอีกราคาตามท้องตลาดเขาขาย5บาทบ่บัดย่ามาซื้อเอ้าที่เพิ่นบอก5บาทเจ้าคือขายข่อย4บาทสิว่าพี่น้องเดี๋ยวแกอารมณ์ละทรงผมสืบใจก็ให้ฟรีก็มีเด้อพี่น้องเออใครมีบ่ได้อีกบ่มีอีกมาเบิ่งบ่นี่เด้อบัดเนี้ยมาพี่แม่พี่ชี้กวนแม่ชี้กวนแม่อือเจ็ดรวยพระจวดพี่ว่าเป็นผู้ถามได้มั้ยล่ะพี่ชี้กวนก็ได้เออเบิ่งอันนี้มันไข่เต็มเลยเพียกล้องถามได้แต่กล้องบ่มีไม้แม่เออถามเออเขียดตะปาดกับไข่เขียดตะปาดไข่แม่พี่น้องเออลูกออดลูกเอาหอกมันไปหมกนี่ตัวใส่ซ้ํานี่นี่ขายได้แล้วเนี่ยเออนี่เด้อนี่เออพุ่นอันนี้ไส้เหรียญ2บาทโอ้ยใหญ่อันนี้รุ่นใหญ่ก็สิบ่ปล่อยบาทก็ขายตามไส้นั่นล่ะพี่น้องพิธีกรถามแน่พิธีกรได้สําด้วยอ่ะเขาเลี้ยงเขาเอาหยังเกี่ยมันแน่น่ะเออพิธีกรอันนี้ให้อาหารแล้วก็พวกพืชน้ําก็คือนี่ครับพืชน้ําผักตบชวาผักบุ้งเจ้ใบไชยาใบอีหยังใบไชยาน่ะใบบุ้งชะลอดเห็นบ่โอ้ใบบุ้งชะลอดเออให้ต้นผงชูรสมันเป็นยาสมใบอีหยังที่มันกินได้ให้บัดซะแนวล่ะแล้วก็ให้อาหารน่ะนะผักบุ้งมันกินบ่ผักบุ้งกินตัวพืชน้ําบัดซะพืชน้ําบัดซะอย่างพวกแหน่พวกหยังแล้วแต่มีตามฤดูกาลเกลือแบบนี้นําเด้อครับเด้อวิธีเลี้ยงเฮ็ดกับข้าวล่ะเฮ็ดอีหยังแน่ๆเฮ้อโอ้สิอย่างเจ้าสิผัดเผ็ดต้มยําแกงกะทิต้มยําลาบคืออีสานอันภาษาไทยก็เอิ้นยําก้อยซอยห่างๆได้เบิดก้อยซอยทีซอยห่างก็ว่าไปรวดเอ้ามันฝนโอ้ฝนได้นี่ฝนเด้อฝนตกซ้ําไหมตกซ้ําไหมครับฝนต้นไม้บ่ได้น้ําอันนี้พ่อแม่พันเด้อมาเบิ่งพ่อแม่พันนี่คัดอย่างดีคัดอย่างดีตากล้องพี่ดีก่อนไปใกล้ๆพี่ดีก่อนเออคัดอย่างดีบ่นี่คัดอย่างดีเพียดูรุ่นนี้แกงแกงได้แกงอ้อมได้นี่ครับกําลังก้อยแซ่บโอ้ใหญ่ก้อยโอ้ได้ก้อยผู้ดีได้ใส่ตําฮุ้งก็ได้เด้อแซ่บเบิดตำมั่วตำซั่วก็ว่าไปตำไทยตำลาวได้เบิดพี่น้องตำปลาตำดงได้บ่ตำปลาตำดงตำภูเขาก็ได้เด้อพี่น้องท้องดีคือหยังเบิ่งดูคนนั้นมันเนี่ยหอยลูกมันก็เต็มพี่น้องเนี่ยหัวมันเต็มแอ้แง่เลยมาเนี่ยมาคำเลยฝนมันตกท่าทายตกเบิดเบิ่งเลยเออเป็นเสาจังเดทายเนาะยังมาเบิดไปแนวขายมีอีกบ่เบิดไป
ขายยังไปเบิ่งบ่อนั้นบ่อน้อยเอาให้จบในคลิปเดียวเลยไปเบิ่งไปเบิ่งบ่อนั้นบอกว่าพิธีอันเพาะไข่แน่โอ้ไปอันนี้พิธีเพาะไข่เด้อออกจับเก็บไข่มาที่มันไข่จังพุ่นพี่เออมาถามเขาได้มั้ยล่ะเนาะเฮ็ดจังได๋อ่ะเออให้ทักก้องถามเอออันนี้คือเฮาเก็บไข่มาจากอันบ่เก็บมาจากไสอ่ะจากก้นมันบ่แม่พันธุ์แม่พันธุ์อ๋อแม่พันธุ์มันได้บ่แม่พันธุ์ที่มันแยกไว้มันสิไข่ตามขอบจังซี่เด้อพี่น้องอืมเอากระตาขนมเส้นนี่ล่ะพี่น้องมาแขวนอันตั้นแต่นี่ทีละจังซี่เด้อเบิ่งครับกระตาขนมเส้นนี่ๆมันสิลงไปเองเห็นบ่นี่มันแตกแล้วนี่โอ้มันแตกแล้วมันก็ตกลงหันเองเดียเนี่ยมันจะตกลงน้ำเองมันก็สีใหญ่แน่นี่อันนี้เขาเอิ้นว่าบ่ออนุบาลบ่ออนุบาลแม่นเพราะใครเพราะใครเข้าใจยังกะเม้มมาเออเม้มมาเม้มปากเตี้ยเออเม้มคอมเมนต์มาถามคอมเมนต์มาถามเด้อมาเบิ่งอันนี้ลูกกำลังงีบเงียบๆมาเบิ่งอันเบิ่งกันผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงมาเด้อลูกอย่างล่ะลูกมันลูกมันโอ้ลูกบักหอยเชอรี่ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวอีกเดือนนึงก็ใหญ่แล้วเนี่ยคนละใหญ่เลยครับพี่น้องแมวสั่งได้ครับเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรขึ้นเพจบ่มีเพจโดนบ่นี่มีอยู่เพจบ่ได้เล่นจักแท้เอออันนี้นี่กำลังใหญ่กันหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไหนแล้วครับบ่เพจกับ Facebook นี่ล่ะสิเป็นพันนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งใน Facebook ก็ได้ผู้ใดต้องการก็เม้มมาเพจก็มีเพจก็มีแต่ว่าไม่ได้อัปเดตจักแท้เพราะว่าเน็ตไม่มีที่นี่ใครบ่เข้าใจวิธีการเลี้ยงครับเม้มมาถามได้ครับเออนี่เนี่ยกำลังใหญ่วางมาบ่มื้อนี่ล่ะพี่น้องเบิ่งแน่มันนะอีกประมาณเดือนนึงก็ใหญ่แล้วเนี่ยก็สิซ้ําเล็บเฮาแล้วนี่ผักชะยามเบิดเด้อเนี่ยช่วงนี้กำลังขายดีเด้อครับเด้อหอยกระเสียกำลังมาแรงเด้อมาจองไว้ก่อนเด้อใส่ตําบักฮุ่งตําไทยตําลาวไผบ่จองบ่ได้เด้อขายบ่ทันอยู่นี่บ่ฮู้กันใหญ่บ่ทันผู้ใดต้องการผู้ใดต้องการก็สิเฝ้ามาจองเด้บักหนาวก็มีบักหนาวก็มีเด้อหน่วยบักใหญ่เขาขายได้ตลอดบักหนาวได้น้ําดีหน่วยใหญ่ใหญ่พี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งผู้ใดอยากได้ก็มาสมโอรวดเพียพิธีกรไปใกล้ๆแม่สำนาสำนาพิธีกรบ่พิธีกรเป็นพุ่นหน่วยมันมาเทียบหน้าเบิ่งดูหน้าใหญ่เบิ่งดูเพีย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 แม่สำนาเนาะสำนาบ่ล่ะพี่น้องบ่ล่ะเบิ่งดูสำนาเนาะสำนาพิธีกรเนาะมันลุงเลยนั่นมาใกล้ๆใครอยู่เพีย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 มาหน่อยพี่ก็ได้เพียหน้าไปขายด้วยครับใครอยากซื้อใครอยากซื้อหน่อยละบาท2บาทก็ขายเด้อพี่น้องซื้อก็ตลาดหน่อยบ่ไงนี่บ่หลายบ่ได้มีซ้ําเห็นนี่ล่ะต้นเดียวนี่ล่ะแต่ว่าดกๆครับเนี่ยมึงเรียนหน่อยใหญ่คักบ่เพียซ้ํากําปั้นนี่ล่ะพี่น้องซ้ํากําปั้นปื๊ดนี่ฟรน้อยบ่ไงแม่น้ําหลายเด้พี่น้องนี่น้ําหลายนี่น้ําดกว่าซั่นน้ําโอ้น้ําหลายบ่นําได้บ่ที่มีหน่วยใหญ่มาเบิ่งอันพ่อพันธุ์เฒ่าเบิ่งพ่อพันธุ์บ่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันเฒ่าแล้วอันนี้ติเฒ่าพ่อโลถิ่มไปบ่ต้มได้ต้มได้เห็นมันเซาไข่จังสิเอาไปต้มมดแดงหลายแม่บ่อยากไปหม่องหั่นนี่มาทางนี่มื้อนี้มีหมดบ่มันกัดแม่บ่ฮู้คือกันเบิ่งติล่ะมีหมดบ่คันนี้มันก็ต้องเป็นยำๆยำๆนี่พ่อพันนี่เลี้ยงแต่รุ่นแรกเลยเนี่ยอันนี้8เดือนเด้อใหญ่ครับ8เกือบปีแล้วพี่น้อง8เดือนแซ่บแล้วรุ่นนี้กําลังสิขึ้นมาไข่เบิ่งดูพุ่นน่ะกินเลยเด้อพี่น้องเลยโอ้แน่นแน่นคักเบิ่งพุ่นน่ะพุ่นน่ะพอเต็มจื้อเลยมันโอ้ซ้ําบ่ดีก้อยล่ะพี่น้องมันอ้วนแฮงมันงับบ่ลงกำลังไข่ว่าซั่นพุ่นน่ะไข่มันอยู่นี่นี่ติดอยู่นี่นี่ติดอยู่นี่นี่ตัวนี้กำลังสิขึ้นมาไข่น่ะเบิ่งแน่ๆ3ตัวหน่วยใหญ่พี่น้องตัวลบเนี่ยเบิ่งแน่ๆใหญ่บ่เนี่ยโอ้ยกระปั่นนึงรุ่นนี้ขายจังได๋รุ่นนี้พอพันเขาขายกันอยู่โลละ150อันนี้โลละ150ครับเป็นโลมันมีบ่พอโลดอกมีบ่พอโลดอกจังได๋บ่ได้ขายเด้อเนี่ยบ่ได้ขายครับบอกซิบอกซิเอาไว้ถ้าเป็นพันว่าซั่นจะเป็นบ่เอาไว้ถ้าต้มโอ้ต้มก้อยยามมันเซาไข่ได้กินครับพอพันบ่ขายครับบ่ขายบ่ขายไว้ถ้ากินเองว่าซั่นไปเป็นแล้วบ่กันนี่อย่าเข้ากล้องให้มันเข้าน้ําเนี่ยขายบ่นี่บักนี่บักนี่บ่ขายดอกให้พี่เบิดแล้วเบิดแล้วติเบิดแล้วเอาบัดนี้ครับคลิปท่านผู้ชมบัดนี้ส้มฟาร์มหอยเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ก็สิลาเด้อให้ท่านผู้ชมเอาจะมาบังได้ล่ะหลานก็ได้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแห้งเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อ2มิชชั่น Channel ได้ก็เม้มมาเด้อครับอยากได้ก็เม้มมาใต้คลิปเด้อ